ภาพของ Set Index เองเนี่ยเคลื่อนไหวเป็นบวกหลังจากผ่านโซนสำคัญแถวประมาณ 1,558 ขึ้นไปนะตัวนี้ก็จะเป็นภาพที่หลายคนก็จะมองว่าเอ้ยผ่านแนวต้านก็ดีนะครับหรือบางคนจะมองว่าผ่าน Head and Shoulder นี่ก็สามารถที่จะมองได้คือมองได้หลายภาพแต่ว่าโดยรวมๆสัญญาณจะเป็นสัญญาณเดียวกันก็คือเป็นสัญญาณบวกของการไปต่อแต่ทีเนี้ยเราไม่รู้ครับว่าจะมี Pullback มั้ยนะครับหรือ Pullback แล้วจะต้องแรงถึงกลับลงมาแถว 1,560 หรือเปล่านะแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าอย่างน้อยสุดบรรยากาศตามใดที่ไม่ได้วกกลับลงมาต่ำเส้นแดงเนี่ยตลาดเองน่าจะมี Trading Sentiment เป็นบวกงั้นเราบริหารความเสี่ยงได้2มิตินะครับมิติที่1ก็คือดูตลาดว่าถ้าไม่วกลงมาแรงเนี่ยก็ไม่ได้น่ากังวลกับมิติที่2ก็คือก็อย่าไปไล่ตัวที่มันอยู่โซนสูงจนเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดมัน Pull Back ลงมาเนี่ยถ้าอยู่ในโซนสูงมันอาจจะมีแรงกดลงมาได้มากกว่าแต่เราจะเห็นครับว่าหลายๆตัวตอนนี้ที่อยู่โซนล่างเนี่ยค่อยๆเริ่มเห็นการดึงขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็อาจจะเลือกหุ้นที่อยู่ในโซนที่เพิ่งเริ่มเห็นการฟื้นตัวโดยภาพรวมผมคิดว่าอยู่เนี่ยครับ1560ถึงประมาณ 1,600 จุดตรงนี้ตลาดเองไม่บวกไม่ลบครับก็ท็อปพิกนะครับก็ตัวแรกเอาขอตัวใหญ่ก่อนก็คือเป็น CPN นะครับก็ CPN เนี่ยก็จะเห็นการเริ่มตั้งหลักแล้วนะครับหลังจากที่ถูกกดลงมาแล้วเราก็เห็นว่าช่วงที่ผ่านมาหุ้นหลายตัวจะเป็นลักษณะของการที่กดทะลุเส้นอัพเทรนด์นะครับต้องบอกว่ากดจนทะลุอัพเทรนด์แล้วสุดท้ายจะหาวิธีดึงกลับมายืนเหนืออัพเทรนด์ได้เองซึ่งวันนี้ CPN ก็กลับมาแล้วนะครับดังนั้นก็จากนี้ไปก็น่าจะเห็นการฟื้นตัวในกรอบประมาณแถว69เนี่ยขึ้นไปด้านบนก็คือโซน75ถึง78นะครับดังนั้นก็ผมคิดว่า CPN ก็เป็นตัวที่ภาพผลประกอบการออกมาดีแล้วก็เริ่มล้างไพ่แล้วก็น่าจะเริ่มถึงเวลาที่สตาร์ทรอบใหม่นะครับตัวที่2นะครับก็ต้องบอกว่าเราก็ยังชอบตัวหุ้น PTG อยู่นะครับคือต้องบอกว่าในกลุ่มพลังงานจริงๆแล้วเกาะมาแต่พลังงานที่ underperform มากๆตัวหนึ่งก็คือสถานีบริการน้ำมันซึ่งทั้ง PTG ทั้ง OR แต่ทีเนี้ยหน้าตางบจะเป็นยังไงนะก็คือไตรมาส2ที่ผ่านมามันสู้ปีที่แล้วไม่ได้ปีที่แล้วเนี่ยโอ้งบระเบิดเถิดเทิงเลยแต่ปีที่เนี้ยยังไงสู้ไม่ได้แล้วไตรมาส3ก็อาจจะยังเห็นงบที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าไตรมาส4เนี่ยจะเห็นการฟื้นค่อนข้างชัดเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นจุดที่เรียกว่าจะมีคนเริ่มซื้อเร็วแค่ไหนเท่านั้นเองนะดังนั้นผมคิดว่าทาวไซส์ไม่เยอะแล้วนะครับแปลว่าซื้อตัวนี้แย่สุดคือน่าเบื่อไม่ไปแต่ไม่ใช่มีดาวไซส์แต่ทีนี้พอถึงช่วงไตรมาส4อันนี้จะน่าจะเห็นการฟื้นค่อนข้างชัดเลยดังนั้นก็แปลว่าตรงนี้ครับแล้วแต่จริตเลยคือถ้าสมมติใครซื้อแบบเอาล็อกดาวไซส์ไม่เยอะมาแล้วก็ไม่ขึ้นเร็วไม่อึดหนักเนี่ยมอง PTG มอง OR ได้ทั้งคู่เลยแต่ที่เลือก PTG เพราะมันมีความเป็นหุ้นการเมืองส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะเห็นว่าดิสคาวที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการหรือตอนผู้บริหารโดนคดีอะไรพวกเนี้ยผมคิดว่าเวลาคืนมันก็จะคืน ครับโอเคตัวสุดท้ายครับเชิญครับสุดท้ายครับมีนาครับมีนามีนาเองก็จะเห็นว่าลงมาเยอะนะครับแต่ทีเนี้ยการขายธุรกิจของมีนาซึ่งมีพวกรถขนปูนแล้วก็มีส่วนที่เป็นรถขนส่งด้วยเนี่ยตรงนี้มันน่าจะเกาะกระแสการเติบโตไปกับทางด้านของตัวคาราบาวกรุ๊ปไม่ว่าจะเป็นตัวของทางด้านการขนเหล้าขนเบียร์นะครับหรือว่าตัวของทางด้าน CJ Express เองที่ก็มีการเลยว่าร้านถูกดีพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามีนาเองก็เป็นโลจิสติกที่มันเห็นเทรนด์ที่ดูน่าสนใจจากการเติบโตภายในประเทศนะครับก็มองราคาหุ้นที่พักฐานมานานแล้วมาเริ่มตั้งหลักตัวนี้น่าสนใจด้วยว่า1จะเห็นว่าaccumulation ของหุ้นเนี่ยมันอยู่ในโซนหลักๆก็คือ1พวกที่ถูกแขวนอยู่ข้างบนก็คือ2บาทกลางๆนะครับกับพวกที่อยู่ข้างล่างเนี่ยที่เก็บต่ำบาท80ดังนั้นแปลว่ากรอบใหญ่ๆก็คือบาท80ถึง2บาท60อ่ะครับดังนั้นในโซนแถวๆต่ำ2บาทลงมาจริงยังเป็น edge ในหน้าของการซื้ออยู่นะเพียงจะมีเขย่ามีอะไรบ้างแต่ว่าคิดว่าไม่น่ากังวลแล้วก็การฟื้นตัวตรงนี้มอง2บาท50 2บาท60ครับชัดเจนครับชัดเจนครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณจิตพลครับขอบคุณครับจิตพลไพศาลกิจครับ UOB ครับ